สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องบ้านๆรีวิวบายฮอนเองครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้เราก็จะมาเดินตลาดจันสวัสดนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมข้างในตลาดกันเลยนะครับว้าวอันนี้เราก็มาเป็นตลาดนัดช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะซื้อกับข้าวนะครับอาหารเย็นนี้กันนะครับพอดีวันนี้มาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็จะนอนนี่คืนหนึ่งนี้ก็มาอยู่กับร้านขายน้ำแข็งเก็ดหิมะนะครับราคา25บาทบาทใส่ไส้ได้3อย่างนะครับเยลลี่ก็เป็นท็อปปิ้งใช่ไหมครับแล้วก็มัทเมโล่ก็เป็นท็อปปิ้งยางรัดผมแก้วละ10บาทเอานะเดี๋ยวมาดูยางรัดผมก็ซื้อยางรัดผมให้น้องอัญญาเอาไว้รัดผมเวลาไปโรงเรียนนะครับก็จะซื้อทำรัดผมเพิ่มก็ได้แล้วหนังยางนะเดี๋ยวไปกันต่อเลยอันนี้ขายอะไรเสียวหลอดสามสาวเสียวหลอดเจ้าเก๋ามาจับพระหนูกรุงเทพเลยครับไปต่อ อันนี้ขายยังไงไหมคะตัวละ2บาทหมดเลยค่ะต้นที่20บาทค่ะตัวละ2บาทแต่ขายขั้นต่ำ20บาทรวมกัน20นะคะก็รวมกัน20บาทแค่น้ำจิ้มไปนะคะก็หอยแข็งมีกั้งปอกมีกั้งไข่ดองน้ำปลาของละร้อยได้ประมาณ5ตัว5ตัวก็มีร้านขายปลาปลาทูสดยาวเลย
ใช่ใช่ไปไหนละได้ขนมเต็มเลยทำไมจะได้แต่ขนมไม่มีร้านนี้ร้านเจ๊สุมมะแรงทอดมั้งสามอย่าง50ดูนะครับมีกุ้งทอดแมงสดิ้งจิ้งหรีมีตัวไหมมีตัวหนอนรถด่วนมั้งแล้วก็จิ้งโป่งมีร้านขนมซูชิเนาะชิ้นละ5บาท10ชิ้นฟรี1ชิ้นอันนี้อาหารแห้งเดี๋ยวเรามาดูร้านโทรศัพท์ตอนนี้เฟซชิลของเด็กแต่ว่ามันไม่สายอ่ะมันไม่สายต้องลอกแล้วมาใส่เลยเดี๋ยวลองดูสายคล้องคออันนี้เราก็มาเจอร้านรองเท้านะครับพอดีเลยครับไอ้ตัวเล็กเราลืมรองเท้ามาก็หาซื้อรองเท้าเลยแล้วเราของเดิมมันสีแดงเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลบ้างก็ได้คู่นี้ก็สวยสีขาวมันจะเคลื่อนไหวสวยสีน้ำตาลใส่แล้วครับเดินเลยว้าวเดินไปแล้วนะครับโอ้โหได้รองเท้าแล้วเดินไปเลยมาเดี๋ยวเรามาดูตลาดกันต่อนะครับก็มีร้านขายไอศกรีมแบบโคนเนาะอันนี้ราคา15บาท20บาทถ้าเป็นถ้วยก็มีท็อปปิ้ง25บาทนะครับไปต่อกันเลยครับขนมลุงกบโตเกียวเสียวแตกเดี๋ยวเรามาดูราคาของสดกันครับปลาแล้วโลละ70ปลาอะไรอ่ะโล70ปลาทูโลละ80กิโลละ180ตัวนี้ยังไม่โลละ200ใหญ่ขึ้นมาหน่อยห้องมันจะใหญ่นี่ก็200แต่เป็นกุ้งนิ่มนี่ก็ราคาตัวอีกร้านหนึ่งมีกุ้งกิโล160อันนี้กิโลละ200
ะดูสดโลละ100นี่เราไปดูผักปุ้งนะเราอยากจะกินผักผักปุ้งโอเคนี่สายกันเท่าไหร่ผักปุ้งกำลัง10 บาทสวยนะได้แล้วเอา2 กรัมที่หนูมีใส่อะไรหรือเปล่าหมูขาดตลาดมั้งวันนี้หมูไม่มีนอกจากว่าโรยกุ้งไปก็มีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ไปซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆไปแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยแดงๆเนี่ยแมงกะพรุนเหรอเอาไปทำยังไงครับเนี่ยเอาไปทำอะไรกินครับอย่างนี้เป็นทำจิ้มใช่ไหมก็เราจะผัดผักกุ้งใส่หมูนะครับโลเท่าไหร่ฮะ160 3ชั้นเนาะครึ่งโลอันนี้3ชั้นโลละ160ครับสามชั้นอันนี้แมงกะพรุนเราไปเจอแล้วแมงกะพรุนโลละ70 บาทอันนี้หอยเหรอราคาหอยปักเป็ดโลละ60 บาทไม่ทำอะไรกินครับเนี่ยหอยปักเป็ดหอยกุ้งโลละ180เจอนี่อันนี้อะไรอ่ะอะไรครับเนี่ยฮะหอยจุ๊บแจงเขาไปทำอะไรกินแจงกะทิมาดูหอยจุ๊บแจงกันสายยังไงครับอ๋อนี่โลละ160 บาทดูยังเป็นๆอยู่เลยไต่ออกมาเลยดูน้องอเล็กดูได้แจงเนื้อหอยแข็งตัวละ160จบการรีวิวตลาดจันทร์สวัสดิ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็กดติดใจกดติดตามให้ด้วยนะครับกับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับนะเด็กจุ๊บๆบ๊ายบาย